18ของการเดินทางนะครับไปซัมบาร่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็เราก็ได้เดินทางจากเชียงของนะครับกลับมาที่กรุงเทพนะฮะวันนี้เราก็ออกจากเชียงของกันตอนเช้านะครับประมาณ 7:00 น.นะครับเราออกจากเชียงของอากาศก็กำลังดีนะครับ 23-24 องศานะฮะแต่ขี่มาเรื่อยๆเข้าพะเยาเนี่ยอุณหภูมิเริ่มมากขึ้นนะฮะเป็น30เลยครับแต่พอเราไปถึงแถวๆอุตรดิตถ์นะฮะโอ้โหมันไปถึง37กันเลยนะครับช่วงนั้นก็ช่วงร้อนแล้วฮะประมาณแค่11โมงหรือเที่ยงประมาณเนี้ยนะฮะตลอด18วันที่เราขี่เดินทางกันมาเนี่ยครับทั้งไปทั้งกลับนะฮะเราเจออุณหภูมิตั้งแต่หนาวนะครับตั้งแต่หนาวมากเลยเนี่ยที่แชงกรีล่านะครับจะอยู่ที่ประมาณลบหนึ่งที่ว่านี่คือตอนเราขี่นะฮะแต่มันตอนที่เราไม่ได้ขี่ตอนที่เราตอนเช้าตรู่จริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณลบ 2ประมาณนี้นะฮะแล้วตอนที่เราขี่เราก็มีเจอฝนด้วยนะครับฝนที่เราเจอเนี่ยก็คือตั้งแต่เส้นที่เราออกจาก12ปันนามานะฮะแล้วก็เข้าต้าลี่ครับรู้สึกจะเข้าต้าลี่เนี่ยเริ่มลงจากทางด่วนเนี่ยเราจะเจอฝนแต่ยังโชคดีนะฮะที่เราเจอฝนไม่มากนะฮะเจอกันอยู่ที่น่าจะประมาณสัก 4-50 กิโลนะฮะแล้วมันก็หยุดแต่เราจะเจอกันประมาณ 2-3 ช่วงนะครับก็ยังถือว่ารับได้ครับฝนไม่ถือว่าหนักไม่โหดเกินช่วงที่เราโดนฝนแต่วันนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นวันที่เราขี่กันมาจะเจอความร้อนที่สูงที่สุดนะฮะตั้งแต่ที่ออกทริปกันมาวันนี้18วันวันสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมค้นพบอย่างหนึ่งนะฮะวิธีเอาตัวรอดจากการขี่ในสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยนะครับคือเราต้องทำให้ศีรษะเย็นนะฮะเพราะนั้นผมก็ใช้กระดาษเปียกเนี่ยนะครับที่เป็นกระดาษเป็นเมนทอลนะครับแบบเย็นนะฮะ1แผ่นนะครับเอาใส่ไว้ในหมวกกันน็อกครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันกระดาษก็จะอยู่ที่หัวเรานะฮะทีเนี้ยพอหัวเราเย็นตัวเราเย็นเลยครับอุณหภูมิหายเลยนะครับผมขี่ไม่รู้สึกร้อนเลยครับเย็นสบายเลยแม้กระทั่งอุณหภูมิเนี่ยขึ้นไปถึง40องศานะครับ41เนี่ยผมยังขี่ได้เลยเพราะว่าใช้กระดาษเนี่ยเอาไว้ในหมวกกันน็อกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับยังไงอยากจะให้ลองเอาไปลองใช้กันดูนะฮะเมื่อหัวเย็นตัวเย็นครับลองกันดูครับนี่ก็วิ่งเข้ามาถึงถนนเอเชียแล้วนะครับก็จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเต็มทีแล้วนะฮะพอเราผ่านช่วงพิษณุโลกเนี่ยอากาศมันไปถึง40เลยนะครับพอเข้านครสวรรค์เนี่ยนะฮะโอ้โห 42.5 แบบนี้เลยครับเจอเข้าไปรู้สึกจะเป็นช่วงพีคสุดๆเนี่ยนะครับจะไปเจอกันแถวๆสิงห์บุรีครับผมขี่ไปถึงจนถึงสิงห์บุรีเนี่ยพอลองกดหน้าปัดดูในอุณหภูมินะฮะมันขึ้นไปถึง 43.5 เลยนะฮะขนาดรถวิ่งนะครับและอีกหนึ่งอย่างเราต้องร่างกายเราต้องไม่ขาดน้ำนะครับก็ต้องจอดพักแล้วก็ดื่มน้ำบ่อยๆนะฮะตลอดทางเลยนะฮะพอเรามีน้ำเราก็จะโอเคขึ้นนะฮะเนี่ยครับ 43.5 นะครับตรงช่วงแถวสิงห์บุรีมันใกล้เข้ามาครับใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วแต่เราก็ต้องระมัดระวังนะฮะไอ้ความอ่อนเพลียเนี่ยฮะมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะยังไงก็ต้องขอฝากในทริปนี้เราต้องทำตัวให้ระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าผมก็ถือคติว่าไปให้ถึงนะครับแล้วกลับให้ได้นะฮะเพราะบางคนนี่ไปถึงนะครับแต่อาจจะกลับไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับยิ่งใกล้บ้านเข้าไหนนี่ต้องยิ่งระวังนะครับเพราะบางคนเนี่ย5โล10โลนี่เริ่มขาดการระมัดระวังแล้วก็ไอ้5โล10โลเนี่ยครับที่จะเกิดอุบัติเหตุช่วงหนึ่งผมยังเคยนะครับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะฮะขาดอีกแค่ประมาณ 5-6 หลังนึงไอ้เราก็ขี่สบายๆมีรถออกมาจากบ้านครับมองซ้ายไม่มองขวาออกมาเลยชนผมหลบก็เลยชนเลยอันนั้นก็เป็นครั้งหนึ่งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
และแล้วเราก็มาถึงที่ AS Harley Davidson of Bangkok นะครับที่วิภาวดีรังสิตนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับในการเดินทางไปซัมบาร่าในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทั้งที่ AS Harley Davidson of Bangkok กับ AS Harley Davidson of พัทยาครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะโดยที่พัทยาเนี่ยดูแลรถนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยมีปัญหาอะไรเขาก็ซัพพอร์ตดูแลรถให้ผมจนเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทางวิภาวดีนี่ก็สปอนเซอร์ทั้งเรื่องหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องค่าที่พักเรื่องค่าน้ำมันอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็ดูแลก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับใครคิดถึงHarley Davidsonก็ยังไงก็ฝากให้เข้าไปดูที่ AS Harley Davidson of Bangkok นะครับที่วิภาวดีกับที่พัทยานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เราก็วิ่งมาใกล้ถึงบ้านเต็มที่แล้วนะครับแล้วเสียงที่เคยบอกเล่ากันอย่างโน้นอย่างนี้นะครับว่าHarley ไปได้เหรอวันนี้ผมไปมาแล้วนะครับแล้วไปมาแล้วไม่ใช่เป็นแค่คำพูดนะฮะผมถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูเลยว่าผมขี่ไปแล้วผมก็ขี่กลับไปมาได้นะฮะแล้วไปถึงด้วยนะครับแล้วกลับได้ด้วยก็อยากจะฝากแล้วเป็นกำลังใจให้กับคนขี่ Harley ทุกคนนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนรถครับเอา Harley นี่แหละครับไปให้ได้ครับถนนลื่นเราก็ไปได้ทางฝุ่นทาง Enduro เราไปได้หมดนะฮะทางกรวดทางทรายหิมะผมไปมาหมดแล้วคุณก็ไปได้ครับและไอ้คันที่ผมขี่ไปเนี่ยเป็นรถที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะของ Harley ยังไปได้เลยเพราะนั้นขอให้มีความกล้าครับไปได้หมดสนับสนุนนะครับและขอให้ทุกคนถ้ามีฝันไปให้ได้ครับอาจจะไปได้ช้ากว่าเขาหน่อยนะครับแต่เราไปได้ครับเราชัวร์ครับไม่ต้องแข่งเรื่องความเร็วนะฮะเราแข่งว่าเราไปถึงแล้วเรากลับได้อันนี้เนี่ยคือจุดจบของทริปคุณคือผู้ชนะครับคนที่บ้านรอเราอยู่วันนี้เราก็ขี่ไป891กิโลนะครับแล้ว18วันที่เราขี่ก็คือ 6,077.9 กิโลครับก็ต้องขอขอบคุณ AS Harley Davidson of Bangkok กับ AS Harley Davidson of Pattaya อีกทีนะครับที่สนับสนุนการเดินทางในทริปนี้นะครับถ้าใครรักการขี่ Harley ท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้ติดตาม Big Boy Channel นะครับเราก็จะมีคลิปอื่นๆในอนาคตต่อๆไปนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับติดตามกันด้วยนะครับ Big Boy Channel และก็สินค้าของ Big Boy Product ครับสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook ของ Big Boy นะครับแล้วก็ที่ www.bigboyproduct.com ครับมี Harley มี Big Boy มี Big Boy ก็มี Harley ครับ